แก้วจริญญาตื่นเต้นโมเมนต์เจ้าสาวรออีก5วันเผยโชคดีเจอคนที่ใช่แก้วจริญญาตื่นเต้นโมเมนต์เจ้าสาวรออีก5วันเผยโชคดีเจอคนที่ใช่แก้วจริญญาตื่นเต้นโมเมนต์เจ้าสาวเตรียมตัวจะเป็นเจ้าสาวแล้วสำหรับนางเอกสาวแก้วจริญญาหลังแฟนหนุ่มโทนี่รากแก่นทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีของครอบครัวเพื่อนพ้องและแฟนคลับแก้วจริญญาลองแต่งหน้าเจ้าสาว3ลุคให้ช่วยโหวตโทนี่รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีแก้วจริญญาจัดงานแต่งงดเล่างดปาร์ตี้ไม่ห้ามแขกอยากดื่มให้นำมาเองล่าสุดใกล้ถึงงานแต่งเข้ามาทุกทีแล้วว่าที่เจ้าสาวแก้วจริญญาได้เขียนข้อความอัปเดตการเตรียมตัวใช้ชีวิตคู่เป็นเจ้าสาวอีก5วันที่กำลังจะถึงซึ่งจัดขึ้นในวันที่11ธันวาคมนี้ซึ่งเธอเผยว่าอีก5วันเอาจริงๆก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งเราจะแต่งงาน55บอกตรงๆเป็นคนไม่เคยคิดหรือฝันถึงการแต่งงานเลยนึกภาพไม่ออกพูดได้คำเดียวคือเราโชคดีจริงๆที่เจอคนที่ชอบทำอะไรเหมือนกันไปไหนไปกันสไตล์เหมือนกันความคิดไปในทางเดียวกันทุกอย่างมันเลยไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งหมด